นางสาวจรุพันธ์กุลดิโลกสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศแถลงภายหลังที่คณะกรรมการเชิญเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงต่างประเทศตัวแทนสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนภัยก่อการร้ายในไทยซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาอิหร่านเลบานอนและอิสราเอลซึ่งแต่ละประเทศสามารถพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและออกประกาศเตือนประชาชนของตนเองได้โดยไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งและหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั้นก็ได้ติดตามการได้ติดตามข่าวมาโดยตลอดและการประกาศเตือนของสถานทูตสหรัฐก็ได้ข้อมูลมาจากทางการไทยทั้งนี้ทางคณะกรรมการเห็นว่าการเดินทางมาประเทศไทยของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษก็มีส่วนในการยืนยันถึงความปลอดภัยในประเทศไทยโดยในช่วงที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวก็ไม่ลดลงแต่ในอนาคตไทยก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งทางสภาความมั่นคงแห่งชาติจะรับเรื่องไปดำเนินการเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและประเทศอาหรับมักใช้พื้นที่ประเทศอื่นในการก่อความรุนแรงประเทศสหรัฐเองในประเทศในยุโรปก็ตามเนี่ยนะคะมีการเตือนระวังการก่อการร้ายมากมายนะคะแต่ว่า อาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเนื่องจากคนทั้งโลกรู้ดีว่าประเทศกลุ่มที่ขัดแย้งกันอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันต่อไปนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะในการแสดงออกถึงความรุนแรงดังนั้นประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเราต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับมาตรการความมั่นคงนะคะโดยหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยรับที่จะนำไปดำเนินการส่วนกรณีที่สถานทูตสหรัฐประกาศเตือนนักท่องเที่ยวโดยไม่หารือกับรัฐบาลไทยนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็เห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่แต่ละประเทศนั้นสามารถออกมาตรการทางกงสุลเพื่อปกป้องประชาชนของตนเองส่วนเรื่องของการจับกลุ่มนายอาทริสฮุสเซนผู้ต้องหาก่อการร้ายในไทยนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบว่านายอาทริสถือสัญชาติใดเนื่องจากพบว่าได้ถือหนังสือเดินทาง3 ฉบับซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกัน